รับทุกท่านครับเข้าสู่ค่ำคืนแห่งเกียรติยศกับพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับผู้ชนะในรายการแข่งขันนะครับ Boxer Racing VTEC WAR 2016 Champion Day ครับแข่งงานนี้มาตั้งแต่จัดครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมในความที่กติกาเนี่ยมีกติกาที่แน่นอนมีกฎกติกาที่ค่อนข้างแฟร์สำหรับงาน VTEC WAR ที่เพิ่งผ่านผลไปนะครับก็ดีนะครับก็สามารถจัดได้เรียบร้อยดีแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับผมถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศอีกงานหนึ่งนะครับของผมก็เป็นไฮไลท์ในงานนะครับที่ได้แข่งกับช่างเซฟมองกรุงเทพครับผมก็ยินดีแล้วก็ทำได้เต็มที่ครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ชัยชนะเป็นของผมครับผมเวลาเราได้รางวัลอะไรมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เราภูมิใจในรุ่นของเราค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็ค่อนข้างประทับใจกับการจัดงานที่เป็นมาตรฐานทุกครั้งถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าเจอกันอีกนะครับครับสวัสดีครับผมฟิล BoxzaRacing นะครับวันนี้ก็อยู่ในงาน VTEC WAR2016 นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแชมเปี้ยนเดย์นะครับซึ่งทาง BoxzaRacing เราก็ตั้งใจที่จะจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นงานแห่งเกียรติยศค่ำคืนเกียรติยศเพื่อมอบรางวัลให้กับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในรายการ BoxzaRacing VTEC WAR นะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณนักแข่งทุกคนครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเรานะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าปีหน้าต้นปีเตรียมรถกันให้พร้อมครับกลับมาแน่นอนกับ BoxzaRacing VTEC WAR 2017 ต้นปี 2017 เจอกันครับ